สูตรลับเปลี่ยนพลังงานชีวิตได้ในพริบตาความสำเร็จของเรามันแปรผลโดยตรงกับพลังงานชีวิตของเราแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยก็แปรผลโดยตรงกับพลังชีวิตของพวกเราเช่นเดียวกันเพราะเงินก็คือพลังงานเมื่อเรามีพลังงานสูงเราสามารถดึงดูดเงินเข้ามาในกระเป๋าเราได้เราสังเกตดูสิว่าไหนที่เราพลังงานสูงๆวันไหนที่พลังงานเราเยอะๆเราจะรู้เลยว่าผลลัพธ์ในชีวิตเราวันนั้นก็จะเยอะพอๆกับพลังงานของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูรุ้งสอนมันจะเป็นวิธีการที่เราต้องเอาไปลงมือทำกับตัวเราเองและเป็นวิธีการที่ง่ายและใช้ได้จริงตัวความรู้สึกเรานี่แหละที่เป็นไกด์นำทางเราไปเจอสิ่งต่างๆไปเจอผู้คนไปเจอเหตุการณ์ต่างๆลูกศิษย์หลายคนจะบอกครูรุ้งว่าครูรุ้งขาหนูไปต่อไม่ได้เพราะเหตุการณ์ตรงหน้าความรู้สึกตรงหน้าอารมณ์ตรงหน้ามันทำให้หนูหมดพลังครูจะบอกแบบนี้เวลาคุณเจอคนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณพูดไม่ดีใส่คุณทำให้คุณหมดพลังสิ่งที่คุณต้องทำทันทีคือปิดตานอกแล้วเปิดตาในจำไว้นะคะถ้าคุณควบคุมโลกภายในได้คุณจะควบคุมโลกภายนอกได้คุณต้องมีสติเวลาเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีคน2กลุ่มค่ะกลุ่มนึงทำแบบที่ครูรุ้งพูด just one shot มันแค่เกิดขึ้นช็อตเดียวตัดอารมณ์ได้แต่มีคนอีกกลุ่มนึงลูกศิษย์ครูรุ้งหลายคนที่มาเจอครูรุ้งเป็นแบบนี้เลยแค่1ช็อต1ซีนในชีวิตที่เขาเจอแต่เขาแบกมันไว้ทั้งวันบางคนแบกไว้ข้ามวันบางคนแบกไว้ข้ามอาทิตย์บางคนแบกไว้ข้ามเดือนพลังจึงตกไปเรื่อยๆคุณต้องรู้แบบนี้ก่อนเวลามีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นลบๆกับคุณหรือมีพลังงานมาปะทะคุณเป็นพลังงานลบๆคุณต้องมีสติแล้วจับได้ว่ามันเป็นแค่ just one shot เสร็จแล้วต้องมีสติรู้ว่าไม่อนุญาตให้เขามาเป็นนายเหนือชีวิตคุณคุณต้องมีสติแล้วต้องรู้ว่าเราจะไม่เป็นผู้รับมีประธานมีกิริยาแต่ฉันจะไม่เป็นกรรมฉันจะไม่รับเอาควบคุมโลกภายในได้ฉันจะควบคุมโลกภายนอกได้หมดพลังไปต่อไม่ได้ปิดตานอกซะค่ะแล้วเปิดตาในถามหาว่าเป้าหมายชีวิตคุณคืออะไรสิ่งที่คุณอยากเห็นคืออะไรหลับตาลงกำหนดภาพนั้นแล้วพูดภาพนั้นออกมาคุณทุกคนมีเป้าหมายชีวิตอยู่แล้วและถ้าใครไม่มีเป้าหมายชีวิตครูรุ้งถึงขอร้องพวกเราลูกมีเป้าหมายชีวิตซะเพราะเวลาที่คุณมีเรื่องอะไรมากระทบคนมีเป้าหมายชีวิตจะไม่สั่นคลอนหรือถ้าสั่นคลอนเขาจะกลับมาได้เร็วแต่คนที่ยังไม่มีเป้าหมายชีวิตเวลาเจออะไรมาจะสั่นคลอนได้ง่ายมากแล้วจะเป๋แล้วจะหลงทางเพราะไม่มีเป้าหมายเป็นราวเกาะของชีวิตถ้าชีวิตคุณดีอยู่แล้วก็เอาสิ่งนี้ไปใช้มันจะยิ่งสปินให้พลังงานคุณสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันคือการปั่นโฟลว์พลังงานใครก็ตามคนไหนก็ตามที่คุณสามารถอยู่กับเป้าหมายของคุณได้ในทุกวันคนนั้นจะรักษาระดับพลังงานชีวิตได้สูงตลอด